อีกคำว่าเก่าไปเพราะยังไงก็เก่ายังอยู่นานแล้วมันยังคลั่งปรับให้มันเข้ากับไหมก่อนนี้มันดินแดนของเรานี่มันประเทศไทยลอยกระทงออนไลน์ก็ไร้ขยะดูสิเทจะตายสวัสดีครับท่านผู้คุณที่ฟังน้อมตัวลงไหว้ที่เราทำประจำมีรำได้ลงทั้งหัตถกรรมและทั้งหมดนั้นมันก็ช่างงดงามปรับแปลยุคให้มันเข้าสมัยไม่ว่าใครใครก็อยากจะใช้ลองนำพื้นผ้าผสมลวดลายไทยๆหรือแฮมเบอร์เกอร์ที่มีไส้อั่วสไลด์สวัสดีครับท่านผู้คุณที่ฟังน้อมตัวลงไหว้ที่เราทำประจำมีรำได้รวมทั้งหัตถกรรมและทั้งหมดนั้นมันก็ช่างงดงามปรับแปลยุคให้มันเข้าสมัยไม่ว่าใครใครก็อยากจะใช้ลองนำพื้นผ้าผสมลวดลายไทยๆหรือแฮมเบอร์เกอร์ที่มีไส้อั่วสไลด์พูดลายไทยลายกันนกที่งดงามไม่มีวันตายไปอยากเดินทางตามคลองก็เชิญเรียกแลบเลือดพายไทยระมอเดินละพายเรือไปส่งของลูกชายแดนอาชีพนั้นก็ไม่ใช่ของใครแต่จะเป็นหน้าที่ของไลน์แมนในร่างของคนขับเรือไม่มีเจ้าหน้าที่หรือใครแทนฟังแล้วแม่งเทชิปแถวยังเป็นความคิดจากไทยแลนด์ดีกี่ประเทศแล้วนั้นไม่บอกแล้วแม่เพ่บ้านคอยอาหารประเทศของประเทศเรารวมกันและก้าวไกลเช่นอาหารฟิวชั่นแกงมัสมั่นอบหม้อไฟกินขนมจีนซอสขาหรือว่ากาแฟขนมไทยครับแต่ผู้คุณที่ฟังน้อมตัวลงไหว้ที่เราทำประจำมีรำได้รวมทั้งหัตถกรรมและทั้งหมดนั้นมันก็ช่างงดงามปรับแปลยุคให้มันเข้าสมัยไม่ว่าใครใครก็อยากจะใช้ลองนำพื้นผ้าผสมลวดลายไทยๆหรือแฮมเบอร์เกอร์ที่มีไส้อั่วสไลด์สวัสดีครับท่านผู้คุณที่ฟังน้อมตัวลงไหว้ที่เราทำประจำมีรำได้รวมทั้งหัตถกรรมและทั้งหมดนั้นมันก็ช่างงดงามปรับไปยุคให้มันเข้าสมัยไม่ว่าใครใครก็อยากจะใช้ลองนำพื้นผ้าผสมลวดลายไทยๆหรือแฮมเบอร์เกอร์ที่มีไส้อั่วสไลด์ดนตรีประเทศเราก็เอาไปโชว์ได้อย่าหันกล้าขนาดดนตรี EDM เรายังแปลงเป็นจังหวะสัมชาติขั้นดนตรีแจ๊สที่เล่นได้หลายดัดแปลงดัดสายเป็นพริกอีสานให้เรารักษาวัฒนธรรมไทยให้ทันสมัยไว้สู่ลูกสู่หลานคำพูดที่โดนใจผสมกันลงไปให้สัมผัสงามจนเกิดกำเนิดเป็นสิ่งใหม่ๆที่คนส่วนใหญ่เล็กพันรามและการท่องบทกลอนของเรานั้นแสนเพลินเราเคยฟังก็ไอ้ถ้าเกิดเราท่องอันบีทขึ้นมาพวกคุณคิดว่ามันเท่ไหมล่ะอันดนตรีมีนามเป็นศิลปะไม่ต่างจากสะบัดแปลงวาดลวดลายวัดเถิดนาหายปวดใจปรับให้เข้าสมัยไม่อยากยืนสวัสดีครับท่านผู้คุณที่ฟังน้อมตัวลงไหว้ที่เราทำประจำมีรำได้รวมทั้งหัตถกรรมและทั้งหมดนั้นมันก็ช่างงดงามปรับแปลยุคให้มันเข้าสมัยไม่ว่าใครใครก็อยากจะใช้ลองนำพื้นผ้าผสมลวดลายไทยๆหรือแฮมเบอร์เกอร์ที่มีไส้อั่วสไลด์สวัสดีครับท่านผู้คุณที่ฟังน้อมตัวลงไหว้ที่เราทำประจำมีรำได้รวมทั้งหัตถกรรมและทั้งหมดนั้นมันก็ช่างงดงามปรับแปลยุคให้มันเข้าสมัยไม่ว่าใครใครก็อยากจะใช้ลองนำพื้นผ้าผสมลวดลายไทยๆหรือแฮมเบอร์เกอร์ที่มีไส้อั่วสไลด์